ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุรพรกำบุตรนะคะอาจารย์จะมาบรรยายในรายวิชาการชีพกรรมบริหาร MBA 215ของหน่วยที่1ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการชีพบริหารต่อในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้จะเป็นในเรื่องของนะคะคุณสมบัติของข้อมูลทางการบัญชีค่ะคุณสมบัติของข้อมูลทางการบัญชีนั้นต้องมีอย่างไรบ้างนะคะลองมาดูกันนะคะเริ่มต้นเลยอันแรกนะคะจะต้องมีความถูกต้องค่ะความถูกต้องนะคะความถูกต้องคุณสมบัติของข้อมูลทางการบัญชีที่ดีนะคะจะต้องมีความถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าหากข้อมูลทางการบัญชีที่ได้รับมามีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์แต่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารนั้นนะคะผิดพลาดได้นะคะก็จึงมีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจหรือของกิจการนั่นเองเช่นการสรุปรายงานยอดขายนะประจำปีที่มีตัวเลขผิดพลาดก็อาจจะมีผลกระทบต่องบโฆษณาที่ธุรกิจหรือของกิจการนั้นจะลงทุนแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุนะคะให้มีการกำหนดนโยบายการลงทุนที่ทำไมฮะที่ผิดพลาดแล้วก็ไม่เหมาะสมได้เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของข้อมูลทางการบัญชีนั้นที่มีความถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะของคุณสมบัติของข้อมูลทางการบัญชีค่ะถึงแม้ว่าจะต้องมีความเราต้องมีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์แต่ข้อมูลนั้นจะต้องทำไมคะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดค่ะต่อมาค่ะนอกจากถูกต้องแล้วนะคะจะต้องทันเวลาและก็ทันเหตุการณ์นะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของข้อมูลทางการบัญชีในข้อที่2นะคะคุณสมบัติของข้อมูลทางการบัญชีที่ดีก็ต้องเป็นข้อมูลที่ทำไมฮะทันต่อเวลาและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะเพราะทำไมคะเพราะข้อมูลต่างๆนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อการตัดสินใจในปัจจุบันของฝ่ายบริหารเป็นอย่างสูงหรือเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่มีความรวดเร็วมากนะคะเพราะว่ามีการสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันดังนั้นความทันต่อเวลาของข้อมูลสำหรับการรายงานข้อมูลนะคะเพื่อให้บุคคลภายในนั้นจึงมีความสำคัญมากเป็นอย่างยิ่งเพราะทำไมคะเพราะต้องใช้ข้อมูลจำนวนนี้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานประจำวันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องทำไมหาตามให้ทันเวลาแล้วก็รายงานให้ทันเพราะว่าทุกอย่างเป็นความสำคัญถ้าเรารายงานไปแล้วเราไม่ทันเวลานั่นก็คือจะเป็นความผิดพลาดของนักบัญชีที่ไม่สามารถรายงานให้ผู้บริหารทราบได้ซึ่งผู้บริหารนั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลทันเวลาและทันเหตุการณ์เพื่อทำไมฮะเพื่อไปเป็นการตัดสินใจเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของผู้บริหารจะต้องไม่ผิดพลาดค่ะเพื่ออะไรเพื่อกิจการของเราเองนะคะต่อมาค่ะคุณสมบัติของข้อมูลทางการบัญชีนะคะเขาบอกว่าต้องเหมาะสมกับปัญหาด้วยเพราะนั้นคุณสมบัติของข้อมูลทางการบัญชีที่ดีเขาบอกว่า
จะต้องมีประโยชน์นะต่อเมื่อข้อมูลนั้นๆเราใช้ความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่กำลังจะพิจารณาเช่นนะคะผู้บริหารต้องการพิจารณาเรื่องงบโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายเพราะฉะนั้นควรมีข้อมูลรายงานยอดขายประจำปีและก็ความคิดเห็นของพนักงานขายเป็นต้นนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าคุณสมบัติของข้อมูลทางการบัญชีจะต้องเหมาะสมกับปัญหานั้นๆ นะคะทีนี้มาดูว่าลักษณะของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนะคะเราก็จะมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเชิงปริมาณค่ะนะคะข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเชิงปริมาณหมายถึงอะไรคะหมายถึงการที่เรามีข้อมูลที่มีลักษณะที่ทำไมคะวัดได้เป็นตัวเงินหรือเป็นตัวเลขเช่นจำนวนเงินกำไรขาดทุนจำนวนต้นทุนในการดำเนินงานจำนวนชั่วโมงจำนวนหน่วยยอดขายสินค้าค่าใช้จ่ายและตัวเลขทางสถิติเป็นต้นเพราะฉะนั้นถือว่านะข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเชิงปริมาณนั้นต้องมีข้อมูลที่มีลักษณะที่เป็นตัวเงินตัวเลขชัดเจนนะคะนะคะเป็นจำนวนเงินจำนวนต้นทุนจำนวนชั่วโมงจำนวนยอดขายสินค้าค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องถูกต้องนะคะมีข้อมูลอันนี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจในเชิงปริมาณค่ะต่อมานะคะลักษณะของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนั้นก็จะเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเชิงคุณภาพเรารู้แล้วข้อมูลเชิงปริมาณเราต้องมีตัวเลขจำนวนนู้นจำนวนนี้ทีนี้ถ้าเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเชิงคุณภาพล่ะหมายถึงอะไรข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเชิงคุณภาพนั้นหมายถึงข้อมูลที่มีลักษณะเชิงทัศนคติความคิดเห็นแรงจูงใจนะคะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถที่จะวัดค่าเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวเงินได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของเป็นการบรรยายเป็นข้อความนะเช่นสภาพของคู่แข่งขันความสามารถของพนักงานคุณภาพของสินค้าสภาพแวดล้อมของการทำงานภาวะเศรษฐกิจและความพึงพอใจเป็นต้นนะคะเพราะนั้นการตัดสินใจในเชิงคุณภาพจำเป็นต้องรู้ลึกนะว่าบรรยายว่าในกรณีที่เราไม่ทราบตัวเลขเพราะตัวเลขนั้นเปรียบเทียบตัวเลขว่ามันสูงขึ้นหรือมันดีกว่าอะไรเงี้ยได้แต่ในเรื่องของเชิงปริมาณเราต้องรู้ลึกว่ามีลักษณะอย่างไรดีอย่างไรต้องบรรยายให้เห็นภาพนะคะทีนี้มาดูประเภทของการบัญชีนะคะประเภทของการบัญชีนั้นนะเราก็มีการบัญชีการเงินค่ะที่เราเคยให้ดูในหน้าต้นแล้วว่าการบัญชีของเราแบ่งออกเป็น2ฝั่งการบัญชีการเงินกับการบัญชีบริหารนะคะมาดูการบัญชีการเงินก่อนว่าการบัญชีการเงินนั้นหมายถึงอะไรการบัญชีการเงินค่ะหมายถึงการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินที่เราจัดทำขึ้นเพื่อเสนอรายงานข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลทางการเงินแล้วก็การบัญชีเป็นรูปแบบของการของงบการเงินที่เราเสนอให้กับบุคคลภายนอกเช่นผู้ถือหุ้นนักลงทุนเจ้าหนี้หน่วยงานของรัฐบาลและบุคคลอื่นๆที่สนใจทั่วไปโดยรวบรวมและก็สรุปผลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปค่ะเราใช้คำว่า generally นะคะ accepted accounting principle ก็ตัวย่อก็คือ GAAP นะคะ GAAP ก็คืออะไรฮะ generally นะก็คือมาตัว G ค่ะ
accepted A ค่ะ accounting A ค่ะแล้วก็ principal ก็คือตัว P ที่ย่อเพราะฉะนั้นตัวย่อของหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเราใช้คำว่า GAAP นะคะมาจาก generally accepted accounting principal นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการบัญชีการเงินค่ะต่อมาเป็นการบัญชีบริหารการบัญชีบริหารนั้นหมายถึงอะไรการบัญชีบริหารบางแห่งก็จะใช้คำว่าการบัญชีเพื่อการจัดการก็ได้หรือการบัญชีบริหารนะคะการบัญชีบริหารนั้นหมายถึงการบัญชีที่ทำไมฮะที่รวบรวมนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้ใครคะให้แก่ผู้บริหารผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลภายในกิจการของเราเองเนี่ยค่ะได้แก่ผู้บริหารระดับต่างๆโดยจัดทำรายงานข้อมูลนะคะที่ฝ่ายบริหารต้องการเพื่อนำไปช่วยในเรื่องของการวางแผนช่วยในการควบคุมช่วยในการดำเนินงานช่วยในการสั่งการให้มีประสิทธิภาพเพื่อผู้บริหารนั้นจะใช้ในการตัดสินใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทำไมฮะที่เกิดขึ้นหรือผู้บริหารนั้นจะนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการในกิจการให้ทำไมฮะให้ดีขึ้นเพื่อให้การบริหารงานประสบความสำเร็จนะคะตามอะไรฮะบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้วางไว้ถือว่าถ้าผู้บริหารให้การตัดสินใจแล้วก็เป็นไปตามบรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ถือว่าผู้บริหารนั้นประสบความสำเร็จนะคะต่อมาประเภทของการบัญชีมีการบัญชีต้นทุนค่ะนะคะเริ่มแรกตะกี้มีอะไรนะคะเริ่มต้นการบัญชีการเงินการบัญชีบริหารแล้วก็การบัญชีต้นทุนนะคะประเภทเรามีอยู่3อันด้วยกันนะคะการบัญชีการเงินการบัญชีบริหารแล้วก็การบัญชีต้นทุนอ่ะทีนี้ลองมาดูประเภทของการบัญชีที่เป็นการบัญชีต้นทุนหมายถึงอะไรคะการบัญชีต้นทุนหมายถึงการบัญชีที่ทำหน้าที่นะคะที่ในหลักการรวบรวมข้อมูลทางด้านอะไรคะด้านต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะในการผลิตสินค้าแล้วก็ต้นทุนในการให้บริการบางแห่งจะเป็นในเรื่องของการผลิตสินค้าก็จะเห็นสินค้านะคะแต่ในบางแห่งถ้าเราไม่ใช่ผลิตสินค้าแล้วเป็นการให้บริการก็จะเป็นค่าธรรมเนียมในการให้บริการต่างๆถือนั่นก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นของการผลิตสินค้าและต้นทุนนี้เกิดขึ้นในการบริการนะคะและการจัดทำรายงานที่สรุปผลในลักษณะต่างๆตามความต้องการของฝ่ายบริหารและผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลค่ะนะคะประเภทของการบัญชีนะคะจะมีการบัญชีการเงินการบัญชีบริหารแล้วก็การบัญชีต้นทุนต่อมานะคะเรามาดูนะคะความสัมพันธ์นะคะของการบัญชีบริหารและการบัญชีการเงินนะคะการบัญชีบริหารนั้นนะคะเกิดขึ้นจากความต้องการที่เราต้องการทราบต้นทุนของสินค้าหรือต้นทุนในด้านของการบริการนะในด้านการผลิตนะคะสินค้าต้นทุนในด้านการผลิตสินค้าเพื่อนำไปทำไมฮะไปคำนวณต้นทุนสินค้าที่เราขายค่ะเพราะฉะนั้นจะมีการตีราคาสินค้าคงเหลือแล้วก็การตั้งราคาขายว่าในการที่เราผลิตสินค้ามาเนี่ยเรามีการคิดต้นทุนนะของสินค้าอย่างไรต้นทุนในการผลิตสินค้า
นำไปคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขายแล้วก็ตีราคาสินค้าเหลือเพราะว่าบางครั้งที่เราผลิตมาผลิตเสร็จเราขายไม่หมดถูกไหมที่ขายเราก็เรียกต้นทุนขายที่เหลือก็เรียกเป็นสินค้าคงเหลือแล้วเราจะต้องรู้เรื่องในการตั้งราคาขายด้วยว่าเมื่อต้นทุนเท่านี้เราจะตั้งราคาขายเท่าไหร่ไม่ใช่อยู่ๆเราตั้งโดยพละการนะคะราคาขายพอรู้ต้นทุนแล้วเราจะมาร์กอัพบวกกำไรไปเท่าไหร่แล้วถึงจะมีราคาขายเพราะฉะนั้นนะคะโดยเราต้องนำข้อมูลเหล่านี้จากบัญชีต้นทุนนั้นไปใช้ในการสะสมไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทำไมฮะเพื่อเสนอข้อมูลทางการเงินแล้วก็การบัญชีต่อบุคคลภายนอกนะไม่ใช่ค่ะของต่อบุคคลภายนอกในกิจการนะคะส่วนการบัญชีการเงินนั้นนะคะเป็นการรวบรวมแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลจากบัญชีต้นทุนแล้วก็ข้อมูลจากการบัญชีบริหารเพื่อนำไปจัดทำงบการเงินเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอกโดยการจัดทำข้อมูลทางการเงินนะคะที่เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นตามหลักของการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่เราบอกว่า GAAP GAAP ทีนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าขอบเขตของการบัญชีการเงินกับการบัญชีบริหารมีขอบเขตอย่างไรบ้างเรามาดูการบัญชีการเงินก่อนการบัญชีการเงินนั้นจะเป็นการเน้นการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอกในรูปแบบของงบการเงินนะซึ่งงบการเงินนั้นนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีงบแสดงฐานะการเงินหรือเมื่อก่อนเราเรียกว่างบดุล นะคะงบกำไรขาดทุนนะคะงบกระแสเงินสดนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุลงบกำไรขาดทุนนะที่เป็นรูปแบบที่เป็นไปตามรูปแบบของ GAAP นะคะโดยการจัดทำเนี่ยจะเป็นการจัดทำตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ได้ในการบันทึกบัญชีก็จะเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปคือ GAAP ซึ่งจะมีรูปแบบแล้วก็มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานนะคะส่วนการบัญชีบริหารนั้นจะมีการเน้นการจัดทำข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการบริหารภายในกิจการของเราเองค่ะโดยจัดทำตามความต้องการของผู้บริหารนั่นเองสามารถที่จะยืดหยุ่นได้แล้วก็ข้อมูลทางการเงินนั้นที่ได้ก็จะเป็นทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วก็ไม่ใช่ตัวเลขนะคะการรายงานตัวนี้จะไม่มีรูปแบบที่แน่นอนไม่จำเป็นต้องทำตามหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปคือ GAAP ไม่จำเป็นไม่บังคับนะนี้คือทำตามแบบรายงานตามที่ผู้บริหารต้องการแล้วก็ไม่เหมือนกับของคนอื่นก็ได้เป็นแต่ของแต่ละหน่วยหรือแต่ละองค์กรที่จะจัดทำแบบไหนตามแต่ของหน่วยงานนั้นต้องการนะคะทีนี้ต่อมานะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะการบัญชีการเงินการบัญชีบริหารหรือการบัญชีต้นทุนไปแล้วเนี่ยนะทีนี้มาถึงจรรยาบรรณค่ะจรรยาบรรณของนักบัญชีบริหารนะคะว่านักบัญชีบริหารนะคะซึ่งเราใช้คำว่า management accountant ก็เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆนะจำเป็นที่จะต้องมีจรรยาบรรณต่อองค์กรและก็สาธารณชนอื่นๆนะคะสำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีบริหารก็คือ Institute ค่ะ of Management AccountantIMA นะคะอันนี้นะคะได้กำหนดเป็น Standard of Ethical of Management Accountant นะคะกำหนดมาตรฐานขึ้นมาเพื่ออะไรคะเ
พื่อเป็นแนวทางในการที่จะปฏิบัติให้แก่นักบัญชีบริหารนะคะที่รับอนุญาตนะคะก็คือ Certified Management Accountant CMA ค่ะเพราะว่าทางมาตรฐานของการนักบัญชีการเงินเราก็มีแล้วเพราะฉะนั้นถือว่านักบัญชีบริหารก็ต้องมีจรรยาบรรณด้วยนะคะที่ต้องประพฤติปฏิบัตินะคะให้มีมาตรฐานนะคะเราจึงเรียกว่าจรรยาบรรณของนักบัญชีบริหารนะคะทีนี้มาดูนะคะว่านักบัญชีบริหารนั้นนะต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อองค์กรนะทำประโยชน์อุทิศตนต่อสาธารณชนและก็รักษาไว้ซึ่งจริยธรรมหรือจรรยาบรรณอันสูงส่งในการที่จะพิจารณาหน้าที่เหล่านี้องค์กรของนักบัญชีบริหารนั้นนะคะการประพฤติตามกฎเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัดย่อมนำไปสู่ความสำเร็จของนักบัญชีบริหารนักบัญชีบริหารจะต้องไม่กระทำการที่ทำไมคะที่ขัดต่อมาตรฐานเหล่านี้หรือมองข้ามความรับผิดชอบต่อข้อกำหนดนะฮะจากการกระทำของผู้อื่นในองค์กรแต่ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีองค์กรที่รับรองโดยเฉพาะสำหรับของนักบัญชีบริหารนี้นะคะต่อมาค่ะจะเป็นมาตรฐานของจรรยาบรรณของนักบัญชีบริหารนะคะมาตรฐานของจรรยาบรรณของนักบัญชีบริหารเนี่ยเริ่มจากอันแรกเลยนะคะเราจะมีการนะคะการมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นที่เป็นนักบัญชีบริหารจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถค่ะถ้าไม่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานคุณไม่สามารถจะมาทำงานด้านนี้ได้นะคะเพราะนั้นสิ่งแรกที่มีความรู้มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานแล้วอะไรบ้างล่ะคะอันแรกเลยต้องรักษาระดับความสามารถเชิงวิชาชีพโดยการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เราเรียนจบมาเรามีความรู้เท่านี้และเราก็หยุดศึกษาหยุดพัฒนาไม่ใช่ค่ะนักบัญชีบริหารจะต้องพัฒนาความรู้ไปเรื่อยๆเพราะมาตรฐานการบัญชีมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องศึกษาสิ่งที่นักบัญชีควรรู้นะแล้วมีการที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องรับรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้าอบรมต่างๆค่ะเพราะว่ามันต้องมีการพัฒนาอะไรต่างๆเราไม่ทราบเพราะฉะนั้นตอนเรียนมาอาจจะอยู่แค่นี้แต่ต่อไปมันมีการพัฒนาขึ้นต้องเรียนรู้เพราะว่าเราเป็นนักบัญชีบริหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะคะต้องรักษาความตรงนี้พัฒนาความรู้ให้ได้ในส่วนที่สองค่ะจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่วิชาชีพโดยสอดคล้องในเรื่องของกฎหมายระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นบางทีปฏิบัติงานแล้วต้องจำให้ได้ว่ามันสอดคล้องอะไรบ้างที่ควรรู้ระเบียบต่างๆนะคะบอกไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณเป็นนักบัญชีแล้วคุณทำงานในด้านนี้มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างที่เราต้องรู้เพราะว่าถ้าจะบอกก็ไม่รู้ไม่ได้เหมือนกฎหมายเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้แต่แบบไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะคะต่อมาค่ะจะเตรียมรายงานที่สมบูรณ์แล้วก็ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะให้คำแนะนำภายหลังจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจะต้องทำตามนี้นะคะรักษาระดับความสามารถในวิชาชีพ
นะคะปฏิบัติงานในหน้าที่วิชาชีพโดยการสอดคล้องในเรื่องของกฎหมายระเบียบมาตรฐานนะคะจัดเตรียมรายงานที่สมบูรณ์และก็ชัดเจนเนี่ยค่ะนี่คือความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการที่เราต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ของมาตรฐานการจรรยาบรรณของนักบัญชีบริหารนะคะต่อมาอันที่2ค่ะจะต้องมีการรักษาความลับของธุรกิจนะทำไมอ่ะเรารู้ความลับของธุรกิจแล้วเราไม่ควรไปเปิดเผยเพราะถือว่าความลับนะคะนี่จึงต้องเป็นมาตรฐานจรรยาบรรณของนักบัญชีบริหารไว้ค่ะการรักษาความลับของธุรกิจอะไรบ้างคะอันที่1ค่ะงดเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติงานบางทีกิจการหรือธุรกิจของเราเนี่ยพอเราไปตรวจหรือไปทำอะไรปุ๊บเราได้รู้ในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นแต่การปฏิบัติงานนั้นเป็นความลับอยู่นั่นคือสิ่งที่นะเราต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เรารู้ว่าเป็นความลับของการปฏิบัติงานนั้นเว้นแต่การที่เราจะได้รับอนุญาตหรือกฎหมายอนุญาตให้ทำไมคะให้เปิดเผยได้นะต้องได้รับอนุญาตนะคะต้องได้รับอนุญาตอันที่2ชี้แจงแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาถึงความเหมาะสมเหมาะสมในการอะไรฮะในการรักษาความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติงานแล้วก็สอดส่องกิจกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาทำไมต้องไปสอดส่องเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มั่นใจว่านะมีการรักษาความลับนั้นแล้วนอกจากเราแล้วที่ต้องรักษาความลับและต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเราเช่นเดียวกันถ้าเขาไปปฏิบัติงานแล้วมีได้รับรู้ความลับจากการปฏิบัติงานก็ต้องเรียนให้เขาได้ทราบว่านะคะเราต้องรักษาความลับจนกว่าจะได้รับอนุญาตหรือกฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้เพราะฉะนั้นจึงต้องสอดส่องนะคะส่องกิจกรรมต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อทำไมเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการ เปิดเผยความลับนั้นของกิจการนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะการรักษาความลับก็คืองดเว้นค่ะการใช้หรือแสดงว่าเราจะใช้ข้อมูลที่ได้มาในการที่เราปฏิบัติงานที่เราสร้างประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลที่3นะอย่างไม่มีจริยธรรมหรือผิดกฎหมายย้ำนะคะต้องงดเว้นการใช้หรือแสดงว่าจะใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานในทางที่สร้างประโยชน์แก่ตนเองนะคะหรือบุคคลที่3ยังไม่มีจริยธรรมหรือจรรยาบรรณที่มันทำไมฮะที่มันผิดกฎหมายค่ะต่อมานะคะมาตรฐานของจรรยาบรรณของนักบัญชีบริหารอีกอันหนึ่งคือการเป็นผู้เที่ยงธรรมการเป็นผู้เที่ยงธรรมต้องเป็นอย่างไรคะนะคะคือการเป็นผู้เที่ยงธรรมนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงนะการที่เกิดประโยชน์ที่มีการขัดแย้งกันและให้คำแนะนำกลุ่มต่างๆนั้นเมื่อมีการเกิดความขัดแย้งต้องให้คำแนะนำนะสำหรับ เราไปเจอในกรณีที่มีกลุ่มงานต่างๆนั้นขัดแย้งกันนะคะจำเป็นที่เราจะต้องให้คำแนะนำเพื่อจะได้นะคะหลีกเลี่ยงเพราะว่าการปฏิบัติงานที่มีขัดแย้งกันเนี่ยมันไม่ทำให้กิจการนั้นดีขึ้นนะคะถ้าทุกคนไม่ขัดแย้งกันการปฏิบัติงานก็จะดีนะต่อมาค่ะงดเว้นการเข้าไปเกี่ยวข้องงดเว้นนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดในเรื่องของความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมถ้าสิ่งใดที่กิจกรรมใดที่เราก่อให้เกิดความลำเอียงแล้วเราต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆค่ะ
นะเพื่ออะไรฮะเพื่อการปฏิบัติงานหน้าที่อย่างมีจริยธรรมนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการเป็นผู้เที่ยงธรรมนะคะจะต้องไม่รับของขวัญค่ะสิทธิพิเศษค่ะการต้อนรับที่อาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะเราอาจจะเข้าไปปฏิบัติงานตามปกตินี่แหละไปช่วยเขาไปปฏิบัติงานนู้นงานนี้ก็เป็นการช่วยแต่เราจะไม่รับของขวัญไม่รับสิทธิพิเศษหรือไม่การต้อนรับใดๆจากเขานะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าการที่เรารับของขวัญนั้นเป็นการทำประโยชน์ให้กับเขาบางทีน่ะมันไม่เกี่ยวข้องนะคะ เราอ่ะต้องปฏิบัติงานตามนักบัญชีอยู่แล้วแต่การไปรับบางคนอาจจะมองว่าเรา เหมือนกับไม่เที่ยงธรรมอ่ะไปรับแล้วทำให้เขาทำนองนี้เพราะฉะนั้นถ้าการไม่รับเราปฏิบัติงานตามปกติเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นการเป็นนักบัญชีที่ทำไมฮะผู้เที่ยงธรรมค่ะต่อมาค่ะงดเว้นการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับขององค์กรและก็วัตถุประสงค์ทางด้านจริยธรรมนะคะไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกฎข้อบังคับที่มีอยู่นะเราต้องไม่ฝ่าฝืนเราต้องปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรนะกฎหมายกฎระเบียบเนี่ยต้องยึดมั่นเป็นอย่างยิ่งนะไม่ฝ่าฝืนนะคะเพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นการการเป็นผู้เที่ยงธรรมค่ะเพราะนั้นมาตรฐานของจรรยาบรรณอันนี้ของผู้บริหารคือต้องเป็นผู้เที่ยงธรรมก็จะมี4ข้อด้วยกันนะหลีกเลี่ยงการเกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งเราให้คำแนะนำได้แต่อย่าเข้าไปทำให้เขาขัดแย้งกันเพิ่มขึ้นงดเว้นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการลำเอียงไม่รับของขวัญถ้าเราหรือสิทธิพิเศษอย่างใดที่เราจะเข้าไปทำงานให้เขานะฮะงดเว้นการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับต่างเพราะนั้นเมื่อมีกฎหมายมีกฎข้อบังคับเราต้องปฏิบัติตามนั้นไม่ฝ่าฝืนนะคะและอะไรอ่ะการเป็นผู้เที่ยงธรรมต่อนะคะตระหนักค่ะตระหนักแล้วก็สื่อสารถึงข้อจำกัดนะคะของวิชาชีพหรือข้อจำกัดอื่นที่ทำไมฮะที่ขัดขวางการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบหรือต่อการปฏิบัติกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเป็นการที่เป็นผู้เที่ยงธรรมได้ก็คือเราจำเป็นที่ต้องตระหนักแล้วก็สื่อสารถึงข้อจำกัดทางวิชาชีพเพราะว่าการบัญชีมันเป็นวิชาชีพหรือข้อจำกัดที่จะขัดขวางในเรื่องของการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จได้นะคะต่อมาค่ะสื่อสารข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลที่ไม่น่าที่น่าพอใจแล้วก็ไม่น่าพอใจค่ะการและการที่เราจะตัดสินใจหรือความคิดเห็นในเชิงวิชาชีพเพราะนั้นการสื่อสารข้อมูลนั้นต้องเป็นทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเพื่อจะนำไปสู่ในเรื่องของการตัดสินใจหรือความคิดเห็นในเชิงวิชาชีพได้ค่ะต่อไปค่ะงดเว้นนะจากการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่ให้ความเชื่อมั่นในเชิงวิชาชีพนะลดลงค่ะอะไรก็ตามที่เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมแล้วทำให้ความเชื่อมั่นในวิชาชีพลดลงนะคะเราต้องยกเว้นค่ะการที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะนี่ก็จะเป็นมาตรฐานการจรรยาบรรณของนักบัญชีบริหารซึ่งเป็นการของการเป็นผู้เที่ยงธรรมนะก็จะมีนะคะหลีกเลี่ยงงดเว้นหลีกเลี่ยงการเกิดประโยชน์ขัดแย้งงดเว้นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความลำเอียงนะมันต้องอะไรก็ตามที่เที่ยงธรรมไม่รับของขวัญถ้าเราจะปฏิบัติงานบางอย่างให้เขานะคะงดเว้นฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนะตระหนักการสื่อสารข้อจำกัดทางวิชาชีพนะคะสื่อสารข้อมูลทั้งเป็นที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจแล้วก็การสนใจหรือความคิดเห็นในเชิงวิชาชีพงดเว้นการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกิจกรรมนี่เห็นไหมอันนี้คือการที่เป็นผู้
การเป็นผู้เที่ยงธรรมนะคะต่อไปค่ะมาตรฐานจรรยาบรรณของนักบัญชีบริหารการเป็นผู้ปฏิบัติที่น่าเชื่อถือทำอย่างไรนะถึงจะเป็นการปฏิบัติอย่างน่าเชื่อถือเริ่มแรกเลยในการสื่อสารข้อมูลอย่างเที่ยงธรรมและตรงตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานที่เป็นอย่างน่าเชื่อถือถ้าเราสื่อสารข้อมูลอย่างเที่ยงธรรมตรงตามวัตถุประสงค์จริงๆแล้วการปฏิบัติงานนั้นก็สามารถที่จะน่าเชื่อถือได้แล้วก็เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความเข้าใจของผู้ใช้รายงานและความคิดเห็นของแล้วก็คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมานะที่แม้ว่ามันจะมีอิทธิพลที่บอกว่าไม่ให้เราอย่างงู้นอย่างนี้แต่เราต้องเปิดเผยในสิ่งที่ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะมีอิทธิพลอย่างไรก็ตามเราต้องรายงานความคิดเห็นและแนะนำต่างๆนะคะต่อมาค่ะเปิดเผยข้อมูลในจังหวะที่เหมาะสมทันเวลาประมวลผลแล้วก็ควบคุมนะให้ตรงตามนโยบายของบริษัทเปิดเผยข้อมูลในจังหวะที่เหมาะสมต้องดูจังหวะนิดนึงแล้วก็ให้ทันเวลาประมวลผลนะแล้วก็ควบคุมให้ตรงตามนโยบายของบริษัทเพราะว่าให้เป็นไปตามนโยบายนะครับเพราะเราอยู่ในกิจการหรืออยู่ในบริษัทนี้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามนะฮะนโยบายต่อมาค่ะในเรื่องที่3นะคะเป็นการพัฒนาของการบัญชีบริหารค่ะต้องมีการพัฒนาการบัญชีบริหารนะคะเรื่องอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค่ะการเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะในปัจจุบันนะคะก็จะมีธุรกิจต่างๆนั้นสามารถที่จะผลิตสินค้าโดยนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเข้ามาใช้ระบบการควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องใช้แรงงานของคนก็จะทำให้ความสำคัญของค่าแรงงานนั้นทำไมคะลดลงไปค่ะซึ่งนอกจากจะใช้เทคโนโลยีช่วยในการลดต้นทุนในการผลิตแล้วนะคะยังช่วยให้ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็รายงานข้อมูลทางการบัญชีบริหารด้วยนะคะรวมทั้งประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ได้รวดเร็วกว่าการประมวลผลด้วยมือนะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยีด้วยถึงแม้ว่าจะทำให้ความสำคัญของค่าแรงงานนั้นลดลงไปนะคะต่อมาค่ะการพัฒนาของการบัญชีบริหารที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วก็จะมาดูความก้าวหน้าในเรื่องของการผลิตนะคะความก้าวหน้าในการผลิตนั้นนะคะการแข่งขันทางการค้าทั่วโลกเนี่ยก็จะมีการนำเทคนิคใหม่ๆนั้นเข้ามาใช้ในการผลิตนะคะเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มีการลดต้นทุนเพราะว่าในปัจจุบันนั้นนะคะกิจการต่างๆก็จะเน้นให้สินค้านั้นมีคุณภาพดีนะคะกระบวนการผลิตก็ทำไมฮะรวดเร็วผลิตแบบอัตโนมัติเช่นเรามีเทคนิคในการควบคุมคุณภาพเบ็ดเสร็จซึ่งใช้คำว่า TQM นะคะเพื่ออะไรเพื่อลดของเสียนะคะในสินค้าสำเร็จรูปหรืออาจจะมีเทคนิคในเรื่องของการจัดการสินค้าคงเหลือทำยังไงถึงจะให้มีสินค้าคงเหลือมีปริมาณน้อยที่สุดนะรวมทั้งเทคนิคการผลิตแบบทันเวลาเรียกว่า just in time หรือ JIT นะคะ JIT ใช้คำเต็มนะคะว่า just in time หมายความว่าเทคนิคการผลิตแบบนี้คือเมื่อผลิตมาแล้วเราส่งให้กับลูกค้าได้เลยนะเราก็จะไม่มีในเรื่องของการ
เก็บสินค้าคงเหลือเพราะว่าในเรื่องของการเก็บสินค้าคงเหลือก็จะมีจำนวนเงินที่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าคงเหลือนี้นะคะสมัยก่อนเราจะผลิตสินค้าเยอะนะถือว่าการผลิตเยอะทำให้ลดต้นทุนแต่เดี๋ยวนี้ต้องมาพิจารณาว่าการที่ผลิตเยอะนั้นผลิตมาแล้วลูกค้าต่างๆมีการซื้อเยอะไหมบางทีเราผลิตมาเยอะเพราะเห็นว่าต้นทุนอาจจะได้ต่ำแต่ปรากฏว่าไม่มีใครสนใจสินค้านั้นต้องมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าแต่ละชนิดด้วยนะคะต้องมีการนะคะนำสินค้ามาใช้ค่อนข้างมากนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าการผลิตแบบทันเวลานั้นเกี่ยวข้องกับการจัดการในเรื่องของความสูญเสียได้หลายกรณีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงทำให้มีวิธีการและก็รูปแบบของการบัญชีบริหารต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะเมื่อก่อนเราสินค้าเหลืออยู่ในคลังสินค้าเยอะแต่ตอนนี้ทำอย่างไรถึงให้มีเทคนิคการผลิตแบบ just in time เมื่อผลิตมาแล้วไม่ต้องเก็บสินค้าไว้เยอะหมายความว่าส่งต่อให้กับลูกค้าได้เลยนะคะจะต้องมีในเรื่องการเก็บสินค้าเพราะการเก็บสินค้าเหลือไว้มันเป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งของกิจการนะคะต่อค่ะการบริหารต้นทุนที่เรามุ่งเน้นกิจกรรมค่ะการบริหารต้นทุนที่มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อยังไงคะเพื่อให้เกิดคุณภาพของการผลิตรวมทั้งการเพิ่มในเรื่องของอรรถประโยชน์ให้แก่สินค้านะคะและก็บริการของกิจการในการบริหารต้นทุนเป็นการแบ่งแยกต้นทุนนะคะที่ก่อให้เกิดประโยชน์และก็ต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจโดยที่ธุรกิจต่างๆนั้นก็มีความพยายามแล้วค่ะที่จะลดและขจัดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือมูลค่าแก่ธุรกิจได้เพราะนั้นโดยการที่ลดต้นทุนให้เหลือน้อยที่สุดหรือขจัดออกไปโดยไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าของสินค้าต่อผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นในเรื่องของกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลต้นทุนนั้นทำไมคะที่ถูกต้องค่ะหน้าที่ของผู้บริหารในองค์กรนะคะก็มีหน้าที่หลักเนี่ยอยู่4ประการด้วยกันนะคะนะคะก็คือในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการสั่งการและก็ในเรื่องของการจูงใจในการควบคุมนะคะในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นข้อมูลทางการบัญชีแล้วก็แบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะคือการบัญชีการเงินการบัญชีบริหารซึ่งการบัญชีบริหารนั้นจะเป็นการจัดทำและก็การนำเสนอข้อมูลต่างๆต่อผู้บริหารภายในองค์กรของเราเองเพราะนั้นการบัญชีบริหารในปัจจุบันจะต้องมีบทบาทนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลต่อผู้บริหารภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ทำไมฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักบัญชีบริหารซึ่งเราแบ่งออกเป็น4ด้านเห็นนะฮะก็คือด้านความรู้ความสามารถในเรื่องของความลับความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ความเที่ยงธรรมนะคะอันนี้เป็นส่วนที่3ซึ่งนะคะในเรื่องของแนวคิดของต้นทุนเนี่ยนะคะเราได้เรียนรู้กันไปทั้งหมดจะมี3ตอนด้วยกันนะคะซึ่งตอนแรกนั้นเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีบริหารซึ่งก็จะมีความหมายของการบัญชีบริหารวัตถุประสงค์การบัญชีบริหารลักษณะที่แตกต่างกันที่สำคัญของบัญชีบริหารตอนที่2นั้นเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเพื่อการบริหารก็จะมีบทบาทของผู้บริหารคุณสมบัติของข้อมูลของการบัญชีประเภทของการบัญชีความสัมพันธ์ของการบัญชีบริหารและการเงินแล้วก็ในตอนที่3นั้นเป็นจรรยาบรรณของนักบัญชีเพื่อการบริหารซึ่งเราก็มีจรรยาบรรณของนักบัญชีเพื่อการบริหารแล้วก็มีมาตรฐานของจรรยาบรรณของนักบัญชีบริหาร
แล้วก็การพัฒนากรรมชีพบริหารค่ะทั้งหมดนี้อยู่ในหน่วยที่1ของรายวิชาการชีเพื่อการบริหารหน่วยที่1นั้นคือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการชีบริหารมีทั้งหมด3ตอนอย่างที่อาจารย์ได้บรรยายไปหมดแล้วนะคะซึ่งอาจารย์ก็หวังว่านะคะหวังว่าการที่นักศึกษานะขอให้นักศึกษานั้นได้อ่านตำราแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้ในรายวิชากรรมชีพการบริหารได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ทำกิจกรรมต่างๆของหน่วยแต่ละหน่วยให้ได้อย่างเช่นหน่วยที่1ตอนนี้หน่วยที่1ที่อาจารย์บรรยายจบนะคะก็หวังยิ่งนะคะเราจะเจอกันในหน่วยที่2ต่อไปในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ขอคำกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ